ทำไมสถิติเวลาเราประมาณค่าจึงต้องไปเทียบกับช่วงที่ตกอยู่ภายใต้คือขนาดนั้นเองไม่ต้องตกใจเห็นอันนี้ให้แค่สังเกตสังเกตนิดเดียวถ้าสมมติเราประมาณค่าของประชากรถ้าเราทราบความแปรปรวนของประชากรเราดูนะด้วยที่ความแปรปรวนของประชากรใช่ไหมค่าที่แทนเข้าไปตรงนี้จะใช้ค่า4ซึ่งเป็นตัวตารางได้อัลฟาก็คือระดับระยะสำคัญ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง c ก็คือค่าที่ได้จากโค้งก็เข้าไปแทนค่าได้ที่ครูจะให้ดูก็คือ2ถ้าไม่ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรถ้าขนาดกลุ่มตัวใหญ่มากพอนะถ้ากลุ่มตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ลมใหญ่มากพอแล้วสังเกตเห็นไหมอะไรเปลี่ยนซิกมาเมื่อกี้เปลี่ยนเป็น S แล้วใช้ S เข้าไปประเมินแทนนะสูตรยังคงเดิมยังคล้ายๆเดิมแต่ถ้ากลุ่มขนาดเล็กเราสังเกตว่าอะไรเปลี่ยนมันเป็นตัวอะไรให้สังเกตว่าสูตรเขาเปลี่ยนเดิมเป็นตัวอะไรเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเห็นไหมนั่นแหละครูไม่เคยออกข้อสอบสูตรแต่ครูให้เราสังเกตว่าการประเมินเขามีฐานมาจากอะไรทีนี้เรามาดูสุ่มตัวอย่างนิสิตปริญญาโทตอนนี้แกไม่ใช่สแลมมีสิบปริญญาโทมา25คนมาวัด IQ ซะหน่อยปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ย IQ 110 110ตัวนี้คือ X bar ใช่หรือไม่นะหาช่วง 95% ความเชื่อมั่นนะค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรถ้าความแปรปรวนของ IQ ของกลุ่มประชากรคือ9ความแปรปรวนตัวนี้ก็คือ variance variance ถอดสแควร์รูทจะได้ standard deviation ก็คือตัว sigma นั่นเองใช่ไหมก็เอาเข้าไปแทนค่าปุ๊บๆออกมาจะเห็นว่ามันจะได้110บวกลบ 1.18 เพราะฉะนั้นเอา110ลบ 1.18 จะได้ 108.82 นะเอา110บวก 1.18 จะได้ 111.18 เพราะฉะนั้นประชากรกลุ่มนี้ถ้าเราประมาณค่า95ครั้งจะตกอยู่ในช่วง 108.82 ถึง 111ประมาณค่า100ครั้งทั่วที 0.10 ถึง95ครั้งเห็นไหมมันเป็นช่วงเลยนะตอนนี้นะไม่ได้เป็นพอยต์นะครูถามว่าถ้าสมมติว่าเขาขยับไปเป็นช่วงความเชื่อมั่นที่ 99% แปลว่าค่าที่ประมาณน่าจะตกอยู่กี่ครั้งถ้าประมาณ100ครั้ง99ครั้งเห็นไหมนี่เป็น interval estimation เรามาดูช่วงความเชื่อมั่นความหมายของ1ลบอัลฟาหรือเปอร์เซ็นต์ของความเชื่อมั่น 95% ของความเชื่อมั่นหมายถึงการประมาณค่าพารามิเตอร์100ครั้งจะมีแค่5ครั้งเท่านั้นที่มันไม่อยู่ในนั้นพลาดได้5ครั้งที่เหลือ95ครั้งต้องไปตกอยู่ในนั้นหรือที่ 99% ก็มีความหมายเดียวกันพลาดได้แค่ครั้งเดียวจึงเป็นเหตุว่าสังคมศาสตร์ conventional ใช้ที่ไม่ร้ายแรงนี่นะ95เป็น conventional หมายความว่าใช้กันทั่วไปปกติวิทยาศาสตร์การแพทย์โอไหมที่95ตายได้จริงมากอาจจะตายได้ง่ายนะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงใช้99.99 0.001บางที0.001ด้วยพลาดได้หนึ่งในคำอันนี้แล้วกันเห็นไหมแต่ละสาขาจะไม่เหมือนกันบางสาขาที่ครูรู้ก็เคยคุยกับเขาอย่างเศรษฐศาสตร์เนี่ยบางทีเขายอมเออร์ได้ถึง 10% นะเพราะว่าเวลาเขาทำมาโทรอีโคโนมิกอ่ะมันใช่ไหมก็แล้วแต่เรื่องการประมาณค่าเราพอจะไหวได้แล้วรู้แล้วจะประมาณค่ายังไงค่าเฉลี่ยค่ามีค่าอะไรมีสูตรให้มีเงื่อนไขให้ทีนี้มันจะมีเรื่องของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ก่อนที่เราจะตั้งโจทย์วิจัยเราก็ต้องมีสมมุติฐานใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมมุติฐานนั้นจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องทำการทดสอบใช่ไหมสมมุติฐานจึงมีอยู่สองประเภทตอนที่เขียนเป็น research hypothesis เด็กชอบสับสนมันจะมีอันนึงนะสมมุติฐานทางสถิติดูดีๆนะก็จะเป็นถ้าเป็นการวิจัยก็จะเป็นข้อความที่เป็นความคาดหวังของนักวิจัยก็จะอาศัยเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆที่ชี้แนะสมมุติฐานนั้นสมมุติฐานอาจจะถูกหรือผิดก็ได้จริงไหมมันเป็นสมมุติฐานเช่นครูบอกว่าโอ๊ยแดดออกวันนี้ฝนไม่ตกหรอกฝนตกตอนเย็นครูผิดเลยนะครูผิดทีนี้กรณีอย่างนี้เอาใครลองนึกซิว่าเออเราจะมีสมมุติฐานอะไรจากสิ่งที่เราคิดบางคนก็บอกยังนึกไม่ออกเลยโจทย์วิจัยก็ยังไม่ค่อยชัดเลยงงอยู่นะก็ไม่รู้นะแต่เมื่อเราได้สมมุติฐานทางการวิจัยแล้วหมายความว่าเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าเออเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องแปลงสมมติฐานนั้นให้เป็นสมมติฐานทางสถิตินะสมมติฐานทางสถิตินะที่เกี่ยวข้องกับค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ก็คือตัวมิวใช่ไหมสังเกตอีกอันนึงนะเวลาเขาเขียนสมมติฐานเขาใช้สัญลักษณ์ของตัวประชากรเขียนนะไม่เคยมีใครนะเขียนนะh null hypothesis x bar ถ้าเกิดนั้นไม่มีมีแต่มิวนะแล้วก็ไม่เคยมีใครเอาตัว s ไปเขียนเป็น variance หรือว่าเป็น standard deviation นะเขาให้ตัว sigma นะจุดที่สังเกตครูบอกว่าเวลาเรียนหนังสือเราต้องสังเกตให้มากๆแล้วเราก็จะอ๋อเข้าใจอ้าวสมมุติฐานทางสถิติที่เรียกว่าบางคนก็เรียก S0 0ก็มาจากนัลนั่นแหละที่แปลว่า0ทีนี้สมมุติฐานระบุถึงความไม่แตกต่างของค่าพารามิเตอร์โดยมีเครื่องหมายเท่ากับเสมอเช่นไม่รู้ครูอาจจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรนี่มีค่าเฉลี่ย25สมมติอายุแล้วก็หรืออาจจะเปรียบเทียบอันนั้นคือเปรียบเทียบตัวอย่างที่เราเก็บมากับประชากรอันที่2นี่ก็คือเราจะเปรียบเทียบของ2ประชากรเช่นประชากรที่1กับประชากรที่2นะมีค่าเฉลี่ยเท่ากันหรือเปล่าก็จะเป็นมิว1เท่ากับมิว2ถ้าสมมุติฐานหลักให้จำไว้เลยนะสมมุติฐานหลักหรือ null hypothesis มันจะเขียนได้ขึ้นต้นด้วย h แล้วก็ห้อย subscript 0นะแล้วจะมีเครื่องหมายเท่ากับติ่งเท่ากับถูกไหมก็คือไม่ต่างเวลาเราแปลเวลาเขียนสมมุติฐานวิจัยของเรามันไม่ต่างกันก็คือนี่แหละไม่ต่างก็คือเท่ากับถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติฐานอันนั้นมันไม่ถูกล่ะมันก็จะมีสมมติฐานบางคนก็เรียกสมมติฐานรองบางคนเรียกสมมติฐานทางเลือกก็แปลจาก alternative นะเขาก็จะเขียนเป็น h แล้วก็ subscript 1นะเราจะสังเกตว่าสมมติฐานแบบนี้จะเขียนด้วยเครื่องหมายไม่เท่าก็คือแตกต่างไม่เท่ากันก็คือแตกต่างถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเมื่อกี้ discuss กับผมว่าอาจารย์มันมีสองหางอะไรหนึ่งทูเทลวันเทลเนี่ยนะก็บอกว่ากรณีที่ผู้วิจัยไม่มีแนวคิดล่วงหน้าว่าทิศทางมันจะไปทางไหนมันยังไม่ค่อยมีใครทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เขียนสมมติฐานแบบสองทางไว้ก่อนนะว่ามันต่างหรือไม่ต่างนะเช่นมิวเท่ากับ80หรือว่ามิวไม่เท่ากับ80นะเอาเรามาดูสมมติฐานแบบ2ทางเนี่ยถ้าเราดูดีๆเขาก็ชี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียน h 0เป็น null hypothesis mu เท่ากับ mu 0เขาตั้งสมมติฐานได้ว่า mu เท่ากับ mu 0นะกับอีกอันนึงก็คือถ้าอันนั้นไม่จริง h 1ก็คือ alternative hypothesis mu ไม่เท่ากับ mu 0ภาษาพวกเราที่ชอบบอกว่ามันซิกมันไม่ซิกใช่ไหมมันต่างมันไม่ต่างอันนี้ก็คือว่ามันไม่ต่าง
มิวกับมิวศูนย์ไม่ต่างอันนี้คือว่ามิวกับมิวศูนย์ต่างกันเรามาดูเวลาที่เราทำเป็นสองทางเนี่ยค่าอัลฟาที่เรากำหนดไว้ผ่านใช่ไหมหรือผ่านไปเลย จุด0.5เวลาทำเป็นสองทางมันจะต้องถูกสปริตอย่างละครึ่ง ก็เป็นจุด0.25ที่ปลายข้างมาด้านลบกับปลายข้างที่เป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าค่าที่เราคำนวณได้จากงานวิจัยของเรามันตกลงไปในพื้นที่สีขาวตรงนี้เราจะยอมรับสมมติฐานหรือปฏิเสธสมมติฐาน S 0ถ้าไปตกนั่นแปลว่าตกในนี้ตกสีขาวในนี้ยอมรับS 0ยอมรับ S 0ใช่ไหมที่กี้นิดเดียวมันเขียนว่าโดนลิจิสไม่ปฏิเสธที่ยอมรับใช่ไหมแต่ถ้าค่าที่เราคำนวณได้ปุ๊บมันไปตกที่สีน้ำเงินอาจจะข้างใดข้างหนึ่งเครื่องหมายไม่เป็นปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณเอาตัวไหนมากเป็นตัวตั้งข้างบนไปสูงแล้วมันลบกันออกมานะไปตกที่สีน้ำเงินฝั่งใดฝั่งหนึ่งแปลว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธ S0 ปฏิเสธใช่ไหมแทนที่ที่เราปฏิเสธ S0 แปลว่าเรายอมรับก็ทิ้งบอกว่าเด็กหลายคนดีใจอุ้ยมันซิกแล้วมันซิกแล้วถ้ามันไม่ซิกหนูจะซิกใช่ไหมนี่จึงเป็นเหตุที่ว่ารูปที่อาจารย์ให้ดูที่มันมีพื้นที่สีน้ำเงินเข้มขยับออกมาขยับออกไปใช่ไหมนั่นคือเรากำหนดค่าอัลฟากรณีนี้อัลฟาเท่ากับ0.05แต่การเขียนสมมติฐานเป็นแบบ two tail ก็คือสองข้างใช่ไหมติดต้องสปริตอย่างนี้แล้วนี่เป็นวิทยาทานเหรออาจารย์แล้วแบบที่มันแบบไปข้างเดียวล่ะครูบอกว่าถ้าไปข้างเดียวกรณีนี้ครูมั่นใจมันไปข้างนั้นแน่ครูก็จะบอกว่าให้ไปดูข้างนี้เลยเอาจุด5%เลยนะมาดูอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยแบบวันเชลถ้ามั่นใจนะเช่นครูมั่นใจว่าเด็กในห้องนี้แหละยังไงต้องสอบได้เท่าไหร่มากกว่า80%ถ้า80ครูใช้เกณฑ์ว่าได้เอสมมติใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าครูตั้งสมมติฐานอันนี้มิวน้อยกว่าหรือเท่ากับ80 H1 มิวเท่ากับเอ้ยมิวมากกว่า80หมายความว่าตัวครูค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กจะได้มากกว่า80แต่ถ้าครูตั้งมาทางซ้ายมือนะดูหน่วยก้าแล้วเนี่ยนะตั้งสมมติฐานง่ายๆดีกว่าคือมิวมากกว่าที่เรา80 H1 น้อยกว่ามิวน้อยกว่า80อันนี้ผู้วิจัยไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะไปถึง80หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ตอบจุดเจ้าอู๋เลยนะครูบอกครูเก๋ทำมาเที่ยวนั่นเลยสมมติฐานเขียนปุ๊บปุ๊บบนช่องนี้ครูไม่แบ่งนะไม่แบ่งข้างครูมั่นใจเด็กห้องนี้เก่งเขาได้แปดสิบถ้าไปคำนวณปุ๊บปุ๊บค่าที่ครูไปตกลงตรงโน้นทำไงอ่ะไม่ได้เจ็ก S0 ไม่ได้เจ็กก็แปลว่ายอมรับอร่อยกว่าใช่ไหมนี่แหละจึงเป็นเหตุว่าทำไมบางคนเลือกใช้สมมติฐานone tail หรือ two tail แล้วมันก็จะมีกรณีอีกว่าพอเราเรียนต่อไปเดี๋ยวครูจะไปบอกว่าแม้กระทั่งอนุวาตถ้าเป็นคู่เดียวเนี่ย t เนี่ย f เนี่ยมันที่ใช้แทนกันนะแต่ต้องเป็นแบบ two tail เท่านั้น two tail เท่านั้นนะมาดูความหมายของศัพท์ที่ใช้ในการทดสอบนิยามอันดับแรกเราต้องรู้จักคำว่าระดับความมีนัยยะสำคัญระดับความน่าจะเป็นของความเสี่ยงในการจะสรุปผลผิดพลาดบนพื้นฐานของข้อมูลนะโดยสรุปพื้นฐานนั้นที่มีอยู่ไม่ถูกต้องคงหาค่าได้ง่ายๆเรื่องผิดพลาดคือใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอัลฟาระดับนัยยะสำคัญมีได้เป็นอย่างนี้เลย SPSS ให้ถึงนี่เลยนะอยู่ที่ตรงถุงสองตัวเนี่ยนะถุงนี้เนี่ยนะให้หมด
ราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกับแบบว่าเรากำลังกำหนดว่าบริเวณสีฟ้าที่เราจะครอบคลุมเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนอันไหนคุมเยอะกว่ากันเออมีการทดสอบด้วยอันไหนคุมเยอะกว่ากันอันนี้คุม 90% ถูกไหมอันนี้คุม 95% อันนี้ครอบคลุมไป 99 อันนี้ครอบคลุมไป 99.เห็นไหมถ้าคนที่เขาจับเนี่ยนะคะจะแบบมองปุ๊บได้บริเวณของการปฏิเสธสมมติฐานหรือเส้นกลุ่มตัวอย่างที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐานก็ต้องถามว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักใช่ไหมมันก็จะไปอยู่ปลายๆตรงที่เป็นสีฟ้าบริเวณของการยอมรับสมมติฐานหรือเส้นกลุ่มค่าสิทธิก่อให้เกิดยานลงจากก็มาตกตรงที่สีขาวๆใช่ไหมที่ใต้เคิร์ฟนั่นทีนี้มันจะมีค่าวิกฤตสมัยก่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ค่าวิกฤตเพราะต้องไปเปิดตารางไปเปิดตารางเสร็จแล้วก็เอาค่าของเราไปเทียบกับค่าในตารางถ้าค่าของเราได้เยอะค่าในตารางแปลว่าไปตกที่สีฟ้านะสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ต้องเปิด SVS ให้ค่าซิกมาเลยให้ไอ้ที่จุดศูนย์ศูนย์อะไรเมื่อกี้นี่มาเลยว่าเข้าคำนวณให้ได้เท่าไหร่ละเอียดขนาดนี้เสียดายไม่น่าเกิดเร็วเรียนลำบากมากแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบมันจะมีการคลาดเคลื่อนนะแล้วการคลาดเคลื่อนมันจะอยู่สองประเภทนะก็คือประเภทที่หนึ่งในลักษณะที่ปฏิเสธนอนไฮโปติซีทั้งที่ไฮโปติซีนั้นถูกต้องนี่เลยเราผ่านคือเขาถูกแล้วไปบอกว่าเขาผิดใช่ไหมนั่นคือปฏิเสธถูกไหมอันที่สองก็คือ type two error นั่นคือความแค่เครื่องในหลักที่ไม่ปฏิเสธนะทั้งที่เขาผิดใช้สัญลักษณ์เบต้าแปลว่าเขาผิดแต่ไปยอมรับว่าเขามีสิทธิ์จะเกิดเพราะสมมติฐานมันมีโอกาสเกิดได้นะเวลาเราสรุปนะเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่นักวิจัยอยากได้มากๆคืออะไรการสรุปผลต้องอาศัยข้อมูลมาดูว่าเราจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานในสภาพความเป็นจริงแล้วสมมติฐานนั้นจะถูกหรือผิดก็ได้นะนะดังนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าอันนี้เขาถูกนะแล้วข้อสรุปจากการที่เราทดสอบไปปฏิเสธเขาเราจะทำอันนี้ทันทีเราจะทำท้ายวันเลยขึ้นมาทันทีตัวอัลฟาจะเกิดขึ้นแล้วถ้าสมมติว่านันทปฏิเสธเขาผิดนะแล้วเราปฏิเสธเขาได้แปลว่าอะไรอำนาจของการทดสอบนี่คือสรุปถูกใช่ไหมเขาผิดแล้วเราปฏิเสธมันผิดจริงนะนักวิจัยอยากได้อันนี้เยอะอันที่อีกอันนึงก็คือเขาถูกแล้วไม่ปฏิเสธนะก็มีโอกาสได้ข้อสรุปถูกบ้างคือหนึ่งว่าอัลฟาก็คือถ้าอัลฟาเป็น5ก็คือถูก 95% ใช่ไหมกับอันนี้ก็คือโอกาสที่จะผิดก็คือเขาผิดแล้วไม่ปฏิเสธด้วยว่าเขาถูกก็จะเกิดไทป์ทูเออร์ขึ้นมาทันทีถ้าถามการอธิบายใช้หวานกับไทป์ทูเออร์อ่ะพูดถอยไปตรงนี้ดูดีๆนะไทป์วันก็คือความคาดเคลื่อนในการปฏิเสธลังโกสีทั้งที่ทางโกสีนั้นถูกใช้สัญลักษณ์ครับป้าแปลว่าเขาถูกแล้วเราไปบอกว่าเขาผิดใช่ไหมถ้าทำตัวอย่างคืออะไรเดี๋ยวคุณจะให้ดูอันนี้รูปนี้จะน่าจะชัดนะทำเป็นตารางอาจจะไม่ชัดรูปนี้จะชัดก่อนรูปนี้จะชัดนี่เป็น sampling distributionดูรูปบนกับดูรูปบนพวกเราจะคุยดูรูปบนคุยจะค่อยไปรูปบนสิ่งที่นักวิจัยอยากได้มากก็คืออยากให้ค่าอะไรนะค่ามาตกนักวิจัยอยากให้ค่าตกตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อที่จะปฏิเสธ S0 แล้วก็ S1 ใช่ไหมปกติแล้วนะนี่นั้นตัวนี้คืออัลฟาใช่ไหมใช่ไหมถ้าสมมติว่าความเป็นจริงเขาคือค่านี้แหละ
แต่ว่าการคำนวณหรือค่าตัวของเรามาเนี่ยมันเป็นเรื่องพิเศษซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะรู้ว่าจริงๆคืออะไร